สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่6นะครับเอาเนี่ยจะไปดูมี2ตัวแล้วกัน อันนี้จะดูภาพกว้างๆนะฮะแต่ก่อนแผนการเทรดนะครับเอาแค่แบบเน้นๆเลยมีหลายๆไทม์เฟรมนะครับลองดูมีแจ๊กกับทรูนะครับลองดูแล้วกันอย่างที่บอกนะครับผมพูดแจ๊กมาทุกวันเลยนะตั้งแต่ก่อนมันลงเลยนะพอลงมาปุ๊บก็มีจุดคัทลอสแล้วก็ซื้อคืนอะไรอย่างนี้แล้วลองดูแล้วกันภาพกว้างๆเป็นยังไงตอนนี้นะครับอย่างเดียวนะแจ๊กวันนี้อย่าให้ดูเป็นอาทิตย์แล้วกันดูมันอะมันแต่เวลาผมใช้อะผมใช้วีคเวลาผมให้ดูแล้วกันเวลาเทรดนะครับผมจะเทรดใช้หน้าเทรดอย่างนี้นะครับสมมติว่าอันนี้เป็นอย่างนี้นะครับถ้าใช้โน้ตบุ๊กก็จะใช้แค่2 time frame นะจะใช้อะไรอ่ะใช้เดสก์ท็อปก็จะหน้าจอมันใหญ่เราสามารถใช้4ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ใช้แค่3บางทีก็2กับ3นะครับไม่มีอะไรมากสมมุติว่าอย่างเงี้ยหน้าจอนี้เป็นเทรดเซตอัพธรรมดานะครับอย่างเงี้ย3อันนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็น120นาทีแล้วอันนี้เป็นวีคแค่นั้นเองวีคจริงๆไม่ต้องใช้ก็ได้สัปดาห์ดูครั้งหนึ่งว่ารอบกว้างเป็นยังไงนะครับแค่นี้เองโอเคนะครับหรือไม่เราก็ใช้มาเปลี่ยนเป็น2เราจะเห็นภาพกว้างขึ้นนะแต่วอลโลโปรไฟล์ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแค่นี้โอเคแล้วทีนี้มาดูแจ๊สนะครับจุดคีย์เวิร์ดไปอยู่ตรงนี้นะครับเส้นเนี้ย248หลุดไม่ได้นะครับวันนี้สังเกตไหมหลุดปุ๊บถ้าหลุดวันนี้เด้งชนปุ๊บไปเลยนะครับเด้งขึ้นเลยแต่มันยังน่ากลัวไหมอย่ามาดูทรูแล้วกันทรูสวยกว่าเยอะนะครับในไลน์มันเวลาคนหนึ่งได้เล่นมันเขาจะดูแบบระยะยาวๆเลยนะครับคุณซื้อทีนึงอาจจะต้องไปขายอีกเป็นปีอ่ะปีนึงอะไรอย่างเงี้ยจ๊ะเนี่ยตอนแรกขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับตรงนะพฤษภาเมษาเนี่ยถือว่าสวยมากนะทุกอย่างดูดีเหนือน้ำหมดนะครับในมันแต่ตอนนี้กลับมาลงมาอย่างรวดเร็วถ้าหลุดตรงนี้นะครับ248 250เนี่ยคุณอาจจะได้เห็นบาท34เลยนะครับมันเนี่ยตรงสุดต่ำสุดของรูปโปรไฟล์นะประมาณเนี้ยเนี่ยรูปไฟล์อ่ะคุณดูนะครับตั้งแต่ปี12ปีที่ผ่านมา13ปีนะเขาซื้อต้นทุนต่ำสุดก็อยู่แค่นี้นะครับนี่คือเหตุผลที่มันน่าสนใจวันนี้ผมก็ซื้ออ่ะเดี๋ยวหยุดแป๊บนึงนะครับโอเคก็ซื้อไปถามว่ามั่นใจมั้ยไม่มั่นใจอย่างเมื่อวานที่บอกนะครับอย่าให้ดูมันๆแล้วกันตรงนี้นะครับถ้าหลุดมา13กว่าเพราะมันหลุดทุกอย่างเนี่ยผมว่าตั้งแต่ปีที่บอก13ปีที่ผ่านมาเขาซื้อเยอะสุดอยู่ตรงนี้นะ2บาทมันไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่เขาจะต้องทำให้ต่ำกว่านั้นผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าเขาทำต่ำกว่าอย่างที่ผมบอกว่าเล่นอย่างเจ้ามือแจ๊ดอะเหมือนกับเจองูกับเจอแขกให้ตีแขกเนี้ยถ้าเจอแขกกับเจอแจ๊ดนี่คือตีแจ๊ดก่อนนะฮะคือเชื่อใจไม่ได้เลยเราไม่รู้เขาจะทำอะไรเขาอาจจะตบลงมาตรงนี้ก็เป็นไปได้นะอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ผมก็มีไม้ไว้สำรองที่จะซื้อตอนนี้ถามจริงว่ามีอยู่เท่าไหร่มีอยู่แค่20-30%ของที่เล่นไปของตัวแจนนะที่เล่นไปรอบเนี้ยไม่ใช่มันไม่ใช่มันตรงนี้นะครับวีคเนี่ยเล่นเราเล่นแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ตุลาคมพฤศจิกาเนี่ยหลังทรูนิดนึงทรูเล่นตั้งแต่กันยาแต่เราก็สามารถที่จะเล่นเติมเงินเข้าไปได้แต่ผมคิดว่านะถ้าลงถึงเนี่ยผมคงเติมเงินไปแค่ 60% ของที่เล่นไปรอบที่แล้วไม่ต่าเติมเยอะแต่จริงๆก็บาท32ก็คงไม่ต่ำกว่านี้แล้วมะแต่ของพวกนี้มันไม่แน่นะครับก็เอาไล่ตายเลยก็ได้อันนี้ไม่ทราบจริงๆนะครับเราก็มีแผนไว้แผน1แผน2อย่างบอกนะครับเวลาเล่นแล้วอยู่ดูอย่างเทรนด์ไลน์นะเดี๋ยวคุณจะลองไปเปรียบเทียบกับทรูดูเทรนด์ไลน์นี่ยังไม่เบรกนะครับดาวเทรนด์ของมันนะแจ๊สสูงสุดก็อยู่10บาทนะตอนนี้มันอาจถ้ามองในแง่ร้ายมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะลากขึ้นไปแล้วนึกออกไหมครับเพราะว่าเขาขายตัวทำเงินเข้าไปแล้วแต่ก็มันจะมีได้เงินมาไอ้ตรงเนี้ยปัญหาเนี้ยคนชอบพูดกันอย่างนี้ก็มีคนพูดอีกแล้วว่าเออจ่ายปันผล2บาทกว่าอะไรเงี้ยเออมันจ่ายจริงเหรอแต่ผมไม่รู้นะก็จะจัดก็จ่ายแต่เขาคงไม่ได้ประกาศเร็วนี้หรอกเขาจะประกาศก็ต่อเมื่อนะครับจำไว้นะครับต่อเมื่อถ้าเป็นจริงนะ
ขาต้องเก็บของให้ได้พอสมควรอาจจะได้หลายเปอร์เซ็นต์เป็น 10% เนี่ยเขาจะต้องทำให้เราตายให้ได้แล้วเขาก็หาเงินบอกพรรคพวกเขามาเก็บข้างล่างแล้วเขาก็ประกาศปันผล2บาทสมมุติ2บาทหุ้นอยู่อย่างเงี้ยหุ้นอยู่2บาท2บาทนี่เท่าไหร่ 10% เป็นยังไงอ่ะครับวิ่งกระจายเลยดิ2เอ้ยไม่ใช่2บาทนี่คือ 100% นะครับถ้าเขาป่ายใจปันผลแล้วตีว่าง่าย2บาทแต่จริงๆอ่ะมีคนคำนวณส่วนใหญ่เขาจะพูดว่า3บาทกว่าตีว่า2บาทแล้วกันถ้าหุ้นอยู่2บาท 100% จะขึ้นกี่ซิลลิ่งฮะขึ้น7วันรวดยังไม่พอเลยนะครับเขาก็ขายดิครับเขาไม่เอาหรอกเงินปันผลเขาเอาส่วนต่างนะครับอันนี้เราต้องวางแผนนะครับอันนี้อ่ะในมันเนี่ยผมว่าหลุดตรงนี้แย่ผมว่าต่ำสุดที่เขาจะจริงๆตรงนี้ผมก็คิดว่าต่ำสุดแล้วแหละ 2.5 กว่านะครับวันนี้เราลองมาดูนี้กันผมใช้อันนี้ในวีคนะครับลองดูในวีคนะเนี่ยครับในวีคถ้าคุณย่อยยังไงเอามันออกนะคุณดูเดียวนะราคาก็คือราคาเนี่ยแต่ในวีคมันแค่3ประมาณ3ปีอ่ะ6ปีที่ผ่านมานะครับก็ราคาเนี่ยเห็นมั้ยครับอยู่ประมาณเนี่ยถามว่าโอเคไหมผมว่าโอเคเลยนะเนี่ยถ้าหลุดก็อย่างไปบาทกว่าๆอันนี้ไม่ทราบจริงๆว่าจะหลุดหรือเปล่าแต่ตอนนี้โซมันไม่สวยแล้วคนเริ่มกลัวนะแต่ในวีคอ่ะสามารถลงได้อีกนะครับถามว่ามันยังไม่เกิดโอโซนะยังไม่เกิดนะครับยังไม่ได้เกิดเข้าเลยแต่ในในใน4ชั่วโมงใน2ชั่วโมงอ่ะเข้าไปแล้วซุปเปอร์โอโซไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความมันจะขึ้นนะครับหมายความว่ามีเหตุการณ์เดียวที่ทำให้มันขึ้นก็คือมันจะต้องยืนอยู่ตรงนี้ให้ได้นะครับโดยวอลุ่มต้องหายไปนะไม่ใช่วอลุ่มมาอย่างนี้นะมันอาจจะยืนไม่ได้ผมก็วันนี้ก็ตั้งไว้ที่ตามแนวต้านนะครับก็ตั้งเสร็จก็ได้ไปก็ไม่เป็นไรก็โอเคราคาก็ดีอยู่แต่ก็ถามว่ามั่นใจไหมไม่มั่นใจอาจจะล่วงลงอีกทีนึงก็ได้อันนี้มาดูเมื่อวานอย่างที่บอกนะครับอันนี้อย่าตีให้ดูอีกทีแล้วกันโอเคมาต่อครับอันนี้นะเป็นเดย์นะเดย์กับ2ชั่วโมงนะเมื่อกี้มันกับวีคนี่นะครับที่ผมบอกว่าหลุดตรงเนี้ย3กว่าตรงเนี้ยประมาณเนี้ยคุณก็ต้องขายอ๋อไม่ใช่อันนี้นะครับพูดตัวทีผิดอันนั้นมันเป็นเทรนด์กว้างของวีคนะครับตรงเนี้ย334นะครับผมก็ต้องคัดไม่คัดร้อยไปก็ตอนนั้นขาดทุนไปนิดนึงแล้วพอผมบอกว่าถ้ามาตรงนี้ผมจะรับผมอีกวันหนึ่งก็ได้จริงๆนะแล้วก็เรียบร้อยนะครับแล้ววันนี้ก็ซื้อไม้2แค่นี้นะครับเราจะไม่ซื้ออีกแล้วจนกว่าจะลงไปถ้าเจออีกไม้หนึ่งผมตอนนี้ผมไม่ซื้อตัวกลับจะกลับตัวได้หรือถ้ามันลงไปบาทกว่าอันนั้นโอเคจะซื้อตรงนี้เราก็ตั้งไปทำไมถึงตั้งตรงนี้นะครับลองคุณลองดูนะเนี่ยก็เชื่อมมาจากวีคนะครับตรงเนี้ยเห็นไหมครับจริงๆในวีคมันมีติ่งหนึ่งที่248นะเราก็ตั้งตรงนี้ไม่มีอะไรมากมันก็เวลาเล่นกับแจ๊สหรือเล่นกับซิก้าดูนะครับซิก้ามันเป็นตามสเต็ปมากนะครับเข้าแนวรับแนวต้านเป๊ะสัมผัสพอเราเบรกขึ้นวิ่งแรงพอทะลุลงแรงเป็นอย่างเงี้ยประจำนะครับตัวพวกเนี้ยมันจะเข้าตามตำราเขาจะผมว่าถ้าเล่นแจ๊สเนี่ยพวก RSI อะไรอย่างเงี้ยใช้ไม่ค่อยได้นะผมว่าเทนไลน์ใช้ได้ดีนะครับเวลามันเบรกเทนไลน์อะไรเงี้ยผมว่ามันจะใช้ได้ดีกว่าโอเคนะครับลองดูแล้วคราวนี้ถ้ามันดูอยู่ตรงนี้ได้นะตรงนี้โอเคถือว่าในเดย์ยังบอกไม่ได้นะว่าจะกลับตัวแต่ในสองชั่วโมงเริ่มเห็นแล้วเห็นแววแล้วแต่ถ้าขึ้นไปเนี่ยวันนี้ผมได้ตรงนี้ผมอาจจะต้องขายก่อนนะตรงนี้306ปิดแคปตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องตรงนั้นหรอก298ประมาณ3บาทอ่ะก็กำไรเยอะเหมือนกันนะถ้าไปถึงนะครับอันนี้ผมไม่อาจทราบได้ว่ายังไงหรือมันอาจจะวิ่งเลยก็ได้วิ่งแรงไปเลยแต่เขาคงยังไม่หล่อผมว่าอย่างแบบเล่นกับเขาอะนะครับมันไม่ใช่ตลาดหุ้นมันไม่ใช่อะไรนะองค์กร NGO อะเขาจะมาแบ่งเงินให้คุณฟรีอะโดยเฉพาะอย่างเงี้ยผมว่าเขาเอาตายอะแล้วผมไม่แน่นะเขาลงอาจจะมันไซด์เวย์นานมากเพื่อทำให้เราแบบเราต้องขายของออกมาเนี่ยครับเพราะว่าเงินที่เรามีอยู่อ่ะมันมีต้นทุนนึกออกไหมครับเราไม่รู้เนี่ยเขาจะเล่นเมื่อไหร่เขาอาจจะเล่นอีก6เดือนข้างหน้าก็ได้เขาอาจจะไม่ประกาศปันผลตอนนี้อีก3เดือนหรืออาจจะประกาศทิศหน้าก็ได้ต้องเก็บของได้ครบคือถ้าเขาจะถ้าประกาศผลปันผลวิเศษเป็นจริงก็ต่อเมื่อเข
ขาสามารถเก็บของได้ครบนะฮะนึกออกไหมครับคุณลองคิดดูเด็กถ้าเราเป็นเขาอะเราจะทำยังไงผมก็ทำอย่างเขาแหละเข้าใจไหมครับผมจะไม่อยู่ดีอะดีดีลนี้มันเสร็จคือมันเสร็จอีกนานแหละก็หลายเดือนใช่ไหมฮะแต่มันก็ต้องมีการเซ็นสัญญาทำอะไรให้เรียบร้อยตอนนั้นอะได้เงินหรือเขาอาจจะตอนนี้อีก6เดือนข้างหน้าถ้าดีลยังไม่เสร็จเขาอาจจะไม่ทำเลยเลยเขาปล่อยให้แห้งแบบนี้แห้งตายไปเลยก็คืออยู่ที่3บาท2บาทอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรนึกออกไหมครับก็อยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าดีลสำเร็จเสร็จสมมติว่าดีลสำเร็จอีก6เดือนได้เงินมาเสร็จเขาอาจจะไม่ทำอะไรก็ได้แสดงว่าเขาเก็บของได้ไม่ครบถ้าเขาคิดจะปันผลจริงๆนะเขาจะประกาศปันผลพิเศษก็แต่เมื่อเขามีหุ้นนอกที่ไม่ได้โชว์อยู่ในเซ็ตเทรดในเซ็ตออดอาร์ได้มากพอสมควรเขาถึงจะประกาศผมว่าเป็นอย่างนี้ทุกบริษัทแล้วครับมีข่าวดีเขาจะเก็บไว้เขาจะไม่แต่ถ้าข่าวร้ายเนี่ยเขาอาจจะปล่อยของไปก่อนนะครับแต่ถ้า2ชั่วโมงตอนนี้เหมือนกับน่าจะเด้งได้แล้วนะแต่ก็อย่างที่บอกไม่ทราบจริงๆว่าจะเด้งแค่ไหนเพราะวอลุ่มมันมหาศาลจริงๆนะวันนี้ก็วอลุ่มเยอะนะครับวันนี้ก็ถือว่าแท่งแดงตราบใดที่เรายังไม่เจอแท่งเขียวในวันนะครับเราอาจจะต้องเรียกว่าอะไรหยุดไปก่อนเพราะว่าดูแล้วมันไม่ดีอ่ะดูดิแดงแท่งใหญ่มา4แท่งแล้วนะครับ3แท่งแล้วไอ้กลับตัวโคเคมันแดงแต่เมื่อไหร่เท่านั้นเองผมว่าถ้าได้จริงๆนะครับผมให้ดูทรูแล้วกันทรูจะสวยกว่าเยอะนะครับคุณลองเปรียบเทียบทรูในมันดูครับทรูสวยกิ๊กเลยนะเพราะลงมายาวนานกว่านะครับอันนี้เล่นได้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเด้งขึ้นไปก็เนี่ยมันไม่เกิน3บาทนะครับคุณขายไปก่อนถ้าคุณได้ข้างล่างนะแล้วก็ลงกลับมาซื้อใหม่มันคงไม่ได้วิ่งรวดเดียวนะดูทรูนะครับดูมันนะคุณดูเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นมันเนี่ยเบรกเทรนด์ไลน์เลยนะครับสวยไหมครับตั้งแต่วันเนี่ยกันยาอย่างที่ผมบอกผมเริ่มเล่นตั้งแต่กันยานะที่ก่อนควบรวมอ่ะเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่แค่ส่วนหนึ่งไม่ได้อะไรมากมายถ้าเราดูจาก14ปีที่ผ่านมาเขาเก็บตรงไหนเยอะที่ก็แลกเปลี่ยนเยอะตรงนี้นะครับ3บาท40กับตรง6บาทแต่3บาท40จะได้เปรียบหน่อยตีว่า3บวก6ก็เป็นหาร9หาร3 4.5 ผมคิดว่าเฉลี่ย2ราคาเนี่ยมาอยู่ที่4บาทนะฮะคร่าวๆนะต้นทุนเราก็ยังดีกว่าเขาเอ้ยแพงกว่าเขาสิถ้าเขาเป็นเขาเก็บตรงนี้จริงๆแล้วตรงเนี้ยเขายังไม่ปล่อยของออกมานะครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนมากแล้วดูดิเบรกเทรนไลน์ไปแล้วขยายให้ดูนะครับทูสูงสุดจริงๆอ่ะมัน14บาทจริงๆมันไม่ใช่นะมันเคยไป120นะครับใครยังไม่เคยเล่นหุ้นไอ้ช่วงนั้นผมไม่ทันหรอก120อ่ะอย่างทหารไทยอย่างเงี้ยก็น่าจะ300นะถ้าจำไม่ผิดนะผมเคยเห็นมีคนมาโพสต์นานมากแล้วกรุงไทย 3-400 อะไรอย่างเงี้ยนะครับกสิกร700อันนี้ไม่แน่นะกสิกรเนี่ยทหารไทยผมจำได้คร่าวๆว่า300ฐานไทยเก่านะ TTB นะตัวนั้นนะเพิ่มทุนจนไม่รู้เท่าไหร่จนราคามาขนาดเนี้ยคุณคิดดูแล้วกันใครไปติดอยู่300นี่ยังไงสมัยก่อนผมว่า30 20กว่าปีที่แล้วก็ข้าวจานละไม่กี่ตังค์ไงตอนผมเรียนหนังสือก็ที่โรงเรียนการละ7บาทอย่างเงี้ยทั้งนอกตอนนั้นยังก็ไม่รู้ดิช่วงเดียวกับทหารไทยล่มสลายหรือเปล่าอาจจะเป็นช่วงเดียวกันนะโอ้20 30ปีที่ผ่านมาเรียนมาถึงมันเรียนมัธยมนะครับแล้วดูนะครับRSI ในมันเนี่ยเริ่มไปกลับตัวนะเห็นไหมเห็นแววไหมผมเลยบอกเสมอว่าใครถามผมว่าดีลเนี่ยไม่ล่มหรอกถึงแม้มันจะเป็นโมโนโพลีเป็นอะไรก็แล้วแต่คนจะพูดไปเพราะกราฟมันอ่ะมันเหมือนมันแสดงออกมาแล้วว่าถ้ามันตกต่ำมาเหมือนแจ๊สเนี่ยคือหลุดตรงนี้นะครับก็คือจบก็คือดีลล่ม292อะไรเงี้ยลงไปเลยนะแต่ตอนนี้เหมือนพงหัวกลัวแล้วมันก็ใกล้ๆแล้วใช่ไหมดีลที่มันจะต้องสำเร็จคือมันอาจจะต้องสำเร็จโดยมีข้อแม้1 2 3นะครับเพื่อกันไม่ให้เขาขึ้นราคาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอะที่มันตอนรวมกันใหม่ก็ไม่ได้มีกฎข้อนี้มาคือก็พูดกันว่าจะให้รวมไม่รวมเท่านั้นเองมี2อย่างแต่ตอนนี้ผมว่าคิดว่าน่าจะรวมแหละเพียงแต่ว่าต้องมีข้อแม้อาจจะนู่นนี่นั่นห้ามทำนู่นทำนี่ถามว่ารวมแล้วเป็นยังไงข้อเสียผมคิดว่าถ้าเขาขึ้นค่าขึ้นราคาเนี่ยมันก็แย่นะสำหรับพวกเรานะครับ
ถ้าบริษัทเขาไม่สนใจนะเขาสนใจกำไรที่สุดมากที่สุด maximum profit เงี้ยผมว่ามันก็ลำบากที่จะพูดถึงแม้เราจะมีหุ้นอยู่แล้วก็ผมก็ไม่ได้คิดว่าเราจะต้องให้มันรวมกันนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาไม่รวมก็ไม่เป็นไรผมก็ขาดทุนก็แค่นั้นเองอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ไม่ใช่ว่าผมเฟเวอร์ทางเอ้ยต้องรวมนะดีแทคอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ผมดูจากกราฟดูแล้วทรงมันดีแต่ถ้ามันเบรคตรงนี้เมื่อไหร่นะครับ570แสดงว่าไอ้ครับควบรวมมันเกิดแน่ๆแล้วคงเกิดถ้าเวลาแถวๆนั้นแหละถ้ามันเบรคไปประมาณบาทกว่าๆนะครับมันนี่ถือว่ารอการขึ้นครั้งใหญ่เท่านั้นเองแต่ในวีคเนี่ยเริ่มจะกลับมาอีกแล้วตรงนี้นะครับเห็นไหมที่ผมบอกว่าผมเลิกไปตอนนี้นะครับแล้วก็เล่นๆซื้อขายเล่นๆน้อยๆมีบางครั้งปลายแล้วก็เพิ่งมาซื้อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองราคาขาดทุนนิดหน่อยนะครับสูงนิดนึงแล้วทรูจะเป็นยังไงนะครับจะวิ่งยังไงไม่เหมือนแจ๊ดนะแจ๊ดตอนนี้เราต้องมองว่าหยุดลงก่อนเถอะอย่าขึ้นอย่าลงถึงจะเป็นขาขึ้นได้แต่ทรูนี่ไม่ใช่ทรูผมไม่ได้มองนะถ้าหลุดตรงนี้นะในวีคนะเวลาเราดูนะครับเราดูกว้างๆนะในมันเราไม่ต้องมาใช้เป็นตลาดสำคัญนะในการเทรดเราดูว่าโอเคทรงดีเรามาดูวีคถ้าวีคเนี่ยมันไม่ดูตรงนี้นะผมคิดว่า428อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็ยังโอเคอยู่นะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเบรกตรงนี้ได้เมื่อไหร่ผมว่าสวยมากนะตรงนี้นะครับ486ไอ้48 486 482จริงๆผมอาจจะตีภาพมัน482 84อย่างเงี้ยตีตรงนี้ละกันเอา484นะครับผมจะซื้อเพิ่มอีกไม้นึงนะครับเราก็จะวิ่งหาขึ้นไปตรงนี้เอาอยู่หรือเปล่าผมไม่ทราบก็ลองดูถ้ามันทะลุตรงนี้ผมก็จะเบรกตอนนี้เซตไทยมันก็ดูไม่ค่อยแข็งนะดูอ่อนแอกับคนอื่นเหลือเกินนะคนอื่นเขาก็ยังขึ้นๆลงๆไทยนี่จะลงเอาท่าเดียวนะครับโอเคนะครับถ้าเบรก48 482ได้ก็จะเป็นขาขึ้นรอบใหม่จะวิ่งแรงถ้าลงตรงนี้ก็ประมาณ430ก็คัทลอสไปถามมาดูเดย์นะครับในกับ2ชั่วโมงเนี่ยครับเดย์จะเห็นชัดตรงนี้484มานี่นะแล้วตีเทรนไลน์อย่างนี้นะครับเนี่ยคุณมีให้เลือก2อย่างนะถ้าคุณเอาแบตเร็วแบตกึ่งกำไร4ตัว3ตัวคุณโยนทิ้งแต่ถ้าจะเอาถือยาวๆก็420ประมาณเนี้ย418 420คัทลอสอยู่ที่เอาแบบไหนแต่ไอตอนแจ๊ดเนี่ยผมเลือกแบบนี้นะครับเบรกเทรนอัพเทรนไลน์ขึ้นผมโยนทิ้งเลยเพราะว่าตอนนั้นโวลุ่มมันเยอะก็กลัวบางทีอาจจะผิดก็ได้แล้วผมก็มารับตรงนี้อย่างสมมติมันแจ๊ดนะรับตรงนี้โลเก่าก็เรียบร้อยครับก็ขาดทุนไปแล้ววันนี้ก็รับเพิ่มถ้าเฉลี่ยแล้วเดี๋ยวคิดในใจเฉลี่ยแล้วเป็นไงเอ้ยก็ไม่ได้ขาดทุนเยอะนะเพราะวันนี้ได้ราคาดีแต่ขาดทุนก็พอสมควรกันนะไม่เป็นไรขาดทุนเฉลี่ยช่างก็ถือว่าขาดทุนแล้วกันถือว่าขาดทุนอยู่ประมาณ4 2 3อันนี้เท่าไหร่4ช่องไม่น่าเกิน4เอ้ย6 3ช่องแค่นั้นเอง3 4ช่องแค่นั้นประมาณเนี้ยณปัจจุบันนะเราก็ยังไม่ทำอะไรจนกว่าถ้ามันเบรกตรงนี้นะครับลงมาเราก็จะขายเราก็จะคัดลอสไปนะแต่ทูไม่แน่นะครับผมอาจจะรอถือทนรอตรงนี้เลยก็ได้เพราะวอลุ่มมันไม่ได้เยอะอะไรไม่เหมือนแจ๊ดอ่ะมันอยู่ที่สถานการณ์ตอนนั้นแต่ถ้าตลาดเซตไม่ดีผมก็ไม่เอานะโอเคแล้วที่ดู2ชั่วโมง2ชั่วโมงยังไม่สวยนะครับถ้าคุณจะเล่นนะ2ชั่วโมงสั้นๆอย่างเงี้ยนะครับผมว่าให้เบรกตรงนี้ก็ไปไหน4วัน4 6 4อย่างเงี้ยเบรกขึ้นไม่ได้ผมว่าน่าสนใจเล่นสั้นๆอาจจะขึ้นไปตรงนี้ขายอย่างที่บอก482แล้วก็รอรับหมายแต่ว่าราคาไม่ต้องขายหมดนะครับเราต้องมีก้อนนึงที่คิดว่าถ้ามันเบรกต้องขึ้นไปเราจะไปขายจำไว้นะครับคุณอันนี้ผมซื้อที่ด้วยผมใช้เดย์ซื้อนะครับไม่ได้ใช้2ชั่วโมงคนละก้อนกันนะอันนี้เดย์เวลาเราขายแล้วก็ใช้เดย์ขายแต่อันเนี้ยก้อนถ้าอาจจะเล่นสั้นๆวัน2วันถ้ามันเบรกตรงนี้ไป4464ผมก็ใช้2ชั่วโมงซื้อแล้วเวลาขายผมก็ดู2ชั่วโมงในการขายจะอันคนละอันกันนะฮะแต่คุณต้องจับไม่ได้คุณต้องจดหรือยังไงแล้วแต่ถ้าคุณใช้วีคซื้อก็อีกก้อนหนึ่งนะฮะเช่นเนี่ยคุณซื้อก้อนละพันหุ้น
วลาคุณขาย120นาทีคุณก็ขายแค่ 1,000 ไม่ใช่คุณไปเหมารวมเอาของเดย์ของวีคมันอยู่ที่สถานการณ์นะครับถ้าคนใช้วีคซื้อก็คือเขาถือเป็น VI ยาวหน่อยแต่ถ้าใช้เดย์ก็สั้นหน่อยเดย์นี่มันปานกลางหรือบางคนนะที่ผมรู้จักนะเขาบอกว่าใช้กราฟเดย์นี่มันเป็นกราฟเก่งกำไรโอ้โหเขาก็บอกว่าต้องใช้กราฟวีคขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คุณจะคิดละกันผมว่าผมบางคนนี่ใช้30นาทีนะเล่นอย่างเงี้ยมันอย่างนี้เขาเรียกอะไรใช่ป่ะฮะมันแล้วแต่คนจะมองแต่เขาก็คิดถูกนะแล้วพอร์ตเขาก็ใหญ่นะครับแต่เขาจะซื้อแต่พวกอะไรหุ้นพื้นฐานจริงๆนะครับเขาไม่เล่นพวกหุ้นปั่นเลยโอเคลองดูแล้วกันอันนี้ถ้าเบรก482นะ484พร้อมตามแต่แจ๊สนะครับถ้าทะลุตรงนี้อาจจะต้องยอมแพ้นะ2548จริงๆอ่ะมัน248ตรงนี้นะครับ2ประมาณ248เลิก248กับ4 484ลูกเลขคล้ายๆกันอย่างนั้นนะตรงข้ามอ่ะนะครับทรูนี่มองขึ้นนะครับแต่แจ๊สนี่มองว่าให้จบก่อนเถอะจบขาลงก่อนเนี่ยในเดย์นะครับดูในเดย์เนี่ยเข้าเคสโอเวอร์โซลแล้วพรุ่งนี้อาจจะลงได้อีกสักครั้งหนึ่งนะหรือวันศุกร์ผมว่าถ้าพรุ่งนี้ลงอีกวันศุกร์ก็น่าจะเด้งได้นะแต่พรุ่งนี้จริงๆอ่ะ2ชั่วโมงมันเริ่มชักตื้อๆนะบอกเริ่มจะคิดจะไม่ลงละโอเคลองดูแล้วกันผมว่าน่าสนใจนะครับหาวิธีทำตอนนี้ถ้าถามว่าถูกไหมผมว่าจะถูกนะแต่ถ้าถามตัวไหนดีกันผมก็จะมองทรูนะเพราะทรูเวลาถ้ามันวิ่งจริงอันนี้ทรูไม่ต้องไปฟังข่าวนะครับว่าเขาจะควบรวมยังไงผมไม่รู้เลยนะครับว่ายังไงแต่ผมรู้ว่าจากกราฟมันพอจะเดาได้ลองทรูกล่าวนิดนึงนะอาจจะเหมือนว่าโมนะครับอันนี้ทรูนะครับลองดูที่ผมพูดนะเพื่อกันยานะครับตุลาเรามาดูคลิปเก่าๆนะตอนผมเริ่มทำคลิปตอนเดือน8นะเดือน7เดือน8ประมาณในปีที่แล้วแล้วผมก็ทำว่าสถานการณ์มันแปลกๆนะอยู่ดีวอลุ่มมันมาเนี่ยแล้วคุณลองไปเทียบกับ Dtac นะครับคือ Dtac อ่ะเขาเก็บกำลังไม่อยู่นะวันที่เขาเซ็นสัญญาเรามารู้ทีหลังนะหลังจากที่ประกาศมาแล้วอ่ะนึกออกมั้ยครับเขาประกาศมาว่าจะรวมแล้วอีก2วันน่ะเขาถึงมีไทม์ไลน์มาว่าวันนั้นเนี่ยเขาไปตั้งบริษัทหนึ่งให้ทูถือ49แล้ว Dtac 49แล้วมีอีกคนหนึ่งใครไม่รู้ถือ 2% นั้นน่ะวันนั้นเป็นวันที่น่าจะเป็นเดือนเมษาหรือพฤษภาหรือเมษาหรือกรกฎาคมจำไม่ได้นะครับปีแล้วทูเนี่ยเขาสามารถกดราคาไม่ให้ไปไหนเลยนะครับแต่ทาง Dtac ไม่ใช่เลยวันนั้นเลยนะครับวันรุ่งขึ้นวิ่งกระจายนะครับวนลุ่มมาเลยตั้งแต่นั้น Dtac ก็ไม่เคยลงอีกเลยนะครับแต่ทูช่วงไหนนะผมไม่แน่ใจประมาณเนี่ยมันเหมือนอย่างเงี้ยแต่ Dtac นะเวลาเนี่ยสมมุติว่า17มิถุนายนแล้วกันนะทูมั้ยก็กดลงมาได้แต่ Dtac ไม่ใช่นะกราฟ Dtac ตั้งแต่วันนี้นะครับมันลุกขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วไม่ลงมาอีกเลยน่ะผมแสดงว่าฝีมือเขาเก็บความลับได้ดีมากเลยนะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมเดาว่า Dtac คงโดนซื้อแหละหรือยังไงแล้วมันซะมากกว่านะสถานการณ์มันเปลี่ยนนะถูกก็ไม่มีเงินนะเลยมาควบรวมกันแทนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันรายละเอียดแต่วันที่คุณลองไปเสิร์ชดูนะครับวันนั้นเลยแหละ Dtac ไม่เคยลงอีกเลยโอเคผมว่าถ้าทรูก็ถ้าทะลุตรงนี้ไปนะครับ484หรือถ้าทะลุตรงนี้ไปก็จะเป็นขาขึ้นรอบใหญ่เนี่ยมันนะประมาณ5บาทกว่าเนี่ย5บาท80กว่า70กว่าลองดูแล้วกันคุณต้องบางทีต้องทนถือนะครับถ้าเขารวมกันได้จริงๆไงถ้าเขาจะเปลี่ยนเป็นเทคคอมพานีผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะทรูแต่ไม่รู้นะครับว่าจะรวมได้หรือเปล่าก็น่าจะรวมได้แหละนะอย่างที่บอกนะครับแต่ทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะผมก็ไม่มั่นใจว่า 100% แต่กราฟมันบอกว่าโอเคอ่ะมันน่าจะรวมได้แหละเพราะดูแล้วมันไม่น่าจะลงนะดูจากมันเนี่ยนะครับเบรกทุกอย่างมาแล้วอ่ะคุณจะจบลงแค่นี้หรอพวกนี้มันเป็นการต่อรองได้นะผมว่านะถ้าเขาไม่ให้รวมเขาก็ขอลดนู่นลดนี่เช่นว่าจะไม่ขึ้นราคาอะไรอย่างเงี้ย
หรือจะตั้งกองทุนขึ้นมาคุ้มครองอะไรผมก็ว่ากันไปผมไม่รู้หรอกว่าเนื้อในมันเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้มันก็มีคนต้านเยอะนะก็เห็นในข่าวก็โอเคฟังคนก็สนับสนุนคนก็ต้านถ้าถามผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับถามจริงๆแล้วรวมแล้วผูกขาดไหมผูกขาดนะผมพูดตรงๆไอ้ทฤษฎีที่ TDI พูดอะชื่อไหน HHI อย่างเงี้ยมันเป็นทฤษฎีที่จริงนะครับแต่คุณลองไปอ่านดูจริงๆนะมันไม่เหมาะกับเทคคอมพานีเนาะใช้ไม่ได้นะในการควบรวมถ้าผมไม่แน่ใจว่า True เขาเป็นเทคหรือเปล่านึกออกไหมครับมันเป็นการควบรวมโดย O Industrial คืออุตสาหกรรมแบบเก่าๆอ่ะเช่นโรงงานเหมือน Ford สมัยก่อนอะไรใช่ไหมที่ใช้แรงงานเยอะอย่างนั้นน่ะมันถึงเขาเรียกว่าอำนาจเหนือตลาดแต่พอมันเปลี่ยนมี Nasdaq มีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปมีหลายคนเขียนนะครับว่ามันใช้ได้แต่มันอาจจะไม่ตรงตัวทีเดียวนึกออกไหมครับเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมแบบใหม่ถ้าคุณเป็นโรงงานทอผ้าเนี่ยคุณมี10โรงแล้วคุณรั่วไป market cap สัก 70% อย่างเงี้ยใช่เพราะมันแรงงานที่มันปรับเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่อันเนี้ยมันเปลี่ยนได้นั่นแหละแต่เราก็ไม่ได้แก้ตัวให้เขานะครับผมว่ามันก็ถ้าตามสองสำนึกอ่ะใช่ค่านั้นมันสูงมากสูงจนเกินไปเกินจนน่ากลัวนะครับก็ตลาดผมก็ถามว่าตอบว่าก็เป็นผูกขาดแล้วแหละไม่ใช่ผูกขาดน้อยลาเนี่ยนะผมว่าผูกขาดไปแหละเพราะมันเกินไปตั้ง 50% นะครับและไอ้ TOT มันก็เป็นส่วนติ่งเดียวนะมีแล้ว AS ก็น้อยกว่าตั้งเยอะครับไอ้เพนซิมยี่ห้อเพนกวินก็ไม่ได้เป็นไรก็ไม่ได้มีผลอะไรมันเพราะมันไม่ถึง 1% แทบจะเสี้ยวเดียวนั่นเองนะครับโอเคก็ลองดูแล้วกันผมว่าลองดูนะครับวันนี้ก็มีทั้งมันทั้งวีคเดย์2 ชั่วโมงโอเคขอบคุณครับ